สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมแมงบานามีนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมากับการรีวิวพระเหรียญหลวงพ่อทองสุทธะสีโลกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับพระที่เราจะนำมารีวิวนะครับนั่นก็คือรุ่นเจริญพรเต็มองค์รุ่นแรกนะครับนะกล่องนี้จะมีลักษณะค่อนข้างเล็กกว่าปกตินะครับนะนี่จะมีลักษณะที่ค่อนข้างเล็กนะครับนะกล่องจะเป็นสีแดงนะครับนะผิวด้านหลังเนี่ยจะเป็นออกแนวขรุขระนะครับนะแบบนี้แล้วก็จะมีซีนนะครับนะแปะนะครับว่าเจริญพรเต็มองค์รุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นนี้ออกเมื่อปี62นะครับนะก็คือเป็นช่วงที่หลวงพ่ออายุครบ70ปีพอดีนะครับมีจำนวนการสร้างที่ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับน้อยในที่นี้นี่ถึงกับขนาดว่าสร้างรวมกันเนี่ยมันแค่ประมาณ 4,400 กว่าองค์เองนะครับหรือผมไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆก็คือไม่ข้าม 5,000 แน่นอนครับทุกเนื้อรวมกันเลยนะไม่ข้าม 5,000 ถือว่ามีจำนวนที่ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับนะความพิเศษของรุ่นนี้นะครับก็คือไม่มีเนื้อล่างแบบว่าทองแดงหรือทองฝาบาทนะครับนะก็จะสตาร์ทที่เนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนเนี่ยถือว่าเป็นเนื้อล่างสุดของรุ่นนี้ก็มีจำนวนการสร้างแค่ 3,000 เหรียญนะครับนะแค่เนื้อชนวนองค์เดียวก็สร้างแค่ 3,000 เหรียญนะครับนะแปลว่าเหรียญอื่นนี่สร้างประมาณ100กว่าเหรียญเท่านั้นนะครับนะอันนี้เราก็มีเนื้อชนวนมาให้โชว์กันนะครับเป็นเนื้อชนวนนะครับนะหน้าตาค่อนข้างคมชัดนะครับสำหรับพิมพ์ที่เป็นเต็มองค์แบบนี้นะครับถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันดวงแบบนี้นะครับเหรียญไม่เจาะห่วงนะเดี๋ยวเราจะมาตีกล้องให้ชมกันนะครับถึงความสวยงามของรุ่นนี้นะครับผมนี่ครับเริ่มกันที่ใบหน้าหลวงพ่อนะครับนี่เห็นไหมหน้าตานี่ถือว่าคมชัดมากๆเลยนะคมชัดมากครับและในตานี่โอ้อยากซูมให้เห็นชัดๆเหลือเกินนะครับนี่เห็นไหมในตาจะค่อนข้างลึกมากๆเลยนะครับนะสวยงามนะครับนะแล้วก็จะมีคำว่าเจริญพรนะครับนะอยู่ด้านบนตรงปลายจะตวัดแหลมๆนะครับนะแหลมมากๆนะครับตัวหนังสือค่อนข้างจะมีมิตินะครับจำลักษณะตัวอักษรไว้นะครับนี่จะมีมิตินะครับแล้วตรงปลายเนี่ยจะตวัดเป็นแหลมๆแบบนี้นะมีมิติแล้วก็ตวัดเป็นแหลมๆแบบนี้นะครับแทบจะทุกตัวอักษรเลยนะครับเนี่ยนี่คมชัดมากครับแล้วก็จะมีโค้ดนัมเบอร์รันอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมตรงด้านล่างนะครับนะอันนี้สร้างแค่ 3,000 เหรียญก็จะต่อไม่เกิน 3,000 นะครับนะโค้ดสารานะครับนะมีตัวททหารนะครับต่ออยู่ข้างในนะครับนะก็ย่อมาจากคำว่าทองนะครับนะเป็นชื่อย่อของหลวงพ่อนะครับเรามาดูกันที่ด้านหลังนะครับนะด้านหลังก็จะเป็นยันดวงแบบนี้นะครับนะโอ้โหเราเอาเหรียญเอียงดูเนี่ยจะเห็นเป็นกระแสโลหะนะครับนะเนี่ยเป็นแฉกๆนะครับนะกระจายออกตามตัวเหรียญนะครับเป็นยันดวงนะครับข้างบนเขียนคำว่าเมตตามหานิยมนะครับนะแล้วก็จะมีข้างล่างว่าวัดบ้านไร่นะครับอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับยันดวงเนี่ยมีลักษณะที่ค่อนข้างคมนะครับเนี่ยคมชัดเลยนะครับเห็นกันไหมเอ่ยนี่แม้กระทั่งปลายตัวอักษรก็มีความแบบว่าตวัดขึ้นด้วยนะนี่ครับเห็นกันไหมเอ่ยนี่ครับโอ้มีขีดด้วยเห็นไหมนี่ตวัดขึ้นแบบแหลมมากนะครับนะผมว่าถ้าของเกสถอดไปเนี่ยมันก็ไม่น่าจะแหลมขนาดนี้นะครับนะอาจจะมีการเบลอการบวมบ้างแหละเนี่ยตัวยันอู่เนี่ยเห็นไหมครับอุณาโรมเนี่ยครับแหลมมากๆครับแหลมคมมากซูมให้ดูความแหลมนี่แหลมมากนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเหรียญเจริญพรเต็มองค์รุ่นแรกในเนื้อชนวนนะครับนะรุ่นนี้นี่ผมแนะนำว่าเก็บได้รีบเก็บนะครับนะเพราะว่ามีจำนวนการสร้างที่ค่อนข้างน้อยนะครับแค่ 4,000 กว่าเหรียญเท่านั้นนะครับในอนาคตราคาขึ้นแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าการเล่นหาเนี่ยถ้าราคาขึ้นเนี่ยแล้วยิ่งมีน้อยเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีราคาร่วงนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจริญพรเต็มองค์หลวงพ่อทองสุทธะสีโลนะครับก็ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องแบงค์บารมีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันหน้านะครับสวัสดีครับ